ฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมได้จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจและการเงินแอฟริกากลาง ECCAS ซึ่งกำหนดให้ชาติกลุ่มนี้ใช้สกุลเงินฟรัง FCFA โดยครั้งแต่ละชาติต้องไปฝากเงินในธนาคารของฝรั่งเศสแต่ห้ามถอนมาใช้เกิน 20% ของเงินที่ว่าฝากในวันที่30สิงหาคมปี2023ที่ผ่านมากกต.กาบองได้ประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอารีบองโกที่ว่าเป็นโปของฝรั่งเศสเป็นผู้ชนะสมัยที่3มีกลุ่มนายทหารตำรวจกาบองได้ประกาศรัฐประหารหยุดอำนาจยกเลิกผลการเลือกตั้งยุบรัฐบาลสภาตุลาการจับกลุ่มอดีตผู้นำรัฐมนตรีและบริวารคนสำคัญกักบริเวณในบ้านและแต่งตั้งพลเอกบิสครอนแทเนกมาเป็นหัวหน้าคณะคสช.และประธานาธิบดีเฉพาะการทหารได้ตั้งคณะกรรมการคตช.กว่าทรัพย์สินของบรรดาอดีตผู้มีอำนาจโดยได้มีการแยกกำลังกันเข้าไปกวาดคนบ้านของประธานสภาเลขาธิการคณะมนตรีในเมืองหลวงรีเบอร์วินคนพบกระเป๋าเดินทางหลายสิบใบในบ้านพักอันกว้างใหญ่อาจแน่นด้วยเงินสดหลายพันล้านใบมูลค่ากว่าหมื่นล้านฟรังหลายกว่าหาห้อย80ล้านบาทบ้านพักของครอบครัวอดีตผู้นำหลายสิบหลังกำลังอยู่ระหว่างการกวาดคนหยุดทรัพย์สินฟอสตินอาเซนทูอาเดราประธานประชาคมเศรษฐกิจและการเงินแอฟริกากลางได้มีการโวยวายว่าการรัฐประหารในกาบองเขาขอให้ใส่รัฐธรรมนูญฉบับเก่าที่หนักการเมืองแก้ไขหลายเชื้อขอให้ปล่อยตัวอารีกาบองอดีตผู้นำและครอบครัวประเทศที่ว่าติดคสช.กาบองคือแคเมรูนที่ว่าอยู่ในกลุ่มประเทศ ECCAS ได้รับสมนามว่าทวีปแอฟริกาย่อส่วนจากการที่ว่าแคเมรูนมีความหลากหลายทางศาสตร์พันธุ์วัฒนธรรมและทรัพยากรที่ว่าหลายที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแคเมรูนเคยเป็นอดีตอาณานิคมของฝรั่งเศสและอังกฤษซึ่งวาลาซูดประธานาธิบดีผู้นำของแคเมรูนวัยอายุ90ปีที่ว่าเป็นโปของฝรั่งเศสเขาจีโต๊ะกินบ่ได้นอนบ่หลับนับตั้งแต่รัฐประหารในกาบองสาดเพื่อนบ้านซึ่งว่าเขาได้ยกเลิกการเดินทางทั้งหมดเก็บตัวเองอยู่ในบ้านหลังใหญ่บ่ต้องการพบไผซึ่งวิเคราะห์ว่าภายหลังเกิดการรัฐประหารหยุดอำนาจแบบทีรั่วทีกินิมารีบูกินาฟาโซซาดไนเจอร์และกาบองคำถามคือซาดจะเป็นคิวถัดไปความหนาจะเป็นคือผู้นำรัฐบาลที่ว่าเป็นโปของฝรั่งเศสอังกฤษสหรัฐมีความเสี่ยงที่ว่าร้ายที่สุดเพราะว่าบรรดาทหารในแอฟริกาเห็นศักยภาพทางทหารที่แท้จริงของสามาฮามนาดนี่ว่าขนาดลุ่มกันเหตุสงครามยังสูญรัสเซียบ่ไว้สิ่งนี้ได้เป็นการเปลี่ยนมุมมองความหนาเกรงขามของพญาเสือให้เบิ่งขึ้นแมวไปเลยอาเจินได้ว่ารัสเซียได้มีการเผยแผ่ศักยภาพทางทหารที่แท้จริงของสาดนักล่าอาณานิคมวังในเขตไถบรรดากองทัพสาดในแอฟริกาจึงเหตุรัฐประหารรัฐบาลฮุนเซอร์ของสาดตะเวนโต๊กเป็นวาเลนซึ่งว่าหมดยุคแล้วสำหรับการกดขี่ใส่ของฟรีและของถือกยุคต่อไปรัฐประหารสปริงลูกล่ามแน่นอน